นเลยเวทเวทเวทก็ริกเสียสติไปแล้วRick, เกิดอะไรขึ้น Rick, เกิดอะไรขึ้น Rick, เกิดอะไรขึ้นRick.ระดับออกซิเจนตกลงอย่างมากแล้วก็ลดลงเรื่อยๆจนเริ่มหายใจยากขึ้นพลังงานเหมือนกับหมดไปอย่างสิ้นเชิงละไม่มีร่องรอยของใครเลยพวกมันมาจากภายในสถานีในสถานีนี้ผ่านทางโมดูลเสียงนี่ผมว่ามันมาจากด้านในแน่ๆในสถานีนี Ivan!
ริกแต่ผมอยากจะแน่ใจว่าข้อมูลนี้เผื่อว่ายาเราตกว่ารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้จากคอมพิวเตอร์ของเราจะได้รับการเผยแพร่มันจะไม่ถูกเก็บเงียบอยู่ในหอจดหมายของกองทัพรัสเซียรู้ว่าหน่วยข่าวกองรัสเซียโลกทั้งโลกควรจะรู้ถึงข้อมูลที่เราได้รับที่นี่นาฬิกายังเดินอยู่เวลาของเราเหลือน้อยแล้วเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นบันทึกสุดท้ายของผมกำลังจะไขปริศนาได้และผมใกล้ที่จะค้นพบกุญแจไขข้อมูลพวกนั้นแต่ว่าแย่หน่อยที่ผมยังหาทางเข้าถึงมันไม่ได้เลยดูเหมือนว่าสถานีนี้กำลังหยอกล้อกับเราอยู่มันให้คำใบ้ผมจากนั้นก็ขโมยมันไปก่อนที่ผมจะอีวานนายอยู่ไหนไปพ้นจะอะไรจากเราอะไปพ้นนะอีวานฉันเจอริกในโมดูลเขาตายแล้วนี่น้องชายไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรแล้วนี่พวกเขาจะช่วยเราเห็นป่ะมาจริงๆด้วยฉันลองยืดสัญญาณวิดีโอเพื่อจะได้เห็นส่วนที่3ของวิดีโอในส่วนที่3เนี่ยน่าจะได้เห็นชัดเลยว่ามีอีกตัวตนนึงเจ้าสิ่งนั้นมันเข้ามาพร้อมกับที่ข้อมูล ODLC รับไว้แล้วมันก็เป็นไวรัสอีวานมันทำให้ทุกอย่างติดเชื้อไม่เข้าใจเหรอข้อมูลที่ล้ำค่าที่นายพยายามปกป้องมาตลอดน่ะมันเป็นแค่เชื้อล่อเท่านั้นมันเป็นไส้ศึกเราอ่ะนี่ฟังนะเวสลีย์พวกเราต้องตายพูดกันตรงๆเลยนะคิดว่าฉันไม่กลัวตายอย่างนั้นเหรอฉันกลัวฟังนะอีวานช่วยอธิบายให้ฉันรู้ได้ไหมว่านี่มันอะไรกันแน่น่ะมันต้องมีอะไรแน่นอนน่ะทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันไปหมดเลยฉันจะดูต่อพวกเราเหลือเวลาอยู่น้อยมากๆมีเวลาเหลือจริงเหรอผมอยากจะให้ญาติพี่น้องกับคู่มั่นผมโอก้าให้เธอรู้ว่าม, มีบางอย่างที่มากกว่าชีวิตนี้และผมรู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกเห็นไหมฉันอยากฆ่าแกนักมันอยากจะให้นายคิดว่าฉันบ้าแล้วI'm gonna go to the hospital.
7พฤศจิกายนปี1998สถานีอวกาศอัลมาสเข้าสู่บรรยากาศโลกและตกลงเหนือชนบทของแคว้นยูเครนกลุ่มนักรณรงค์ไลออดในรัสเซียค้นพบกล่องดำของสถานีก่อนที่รัฐบาลรัสเซียจะอำพรางหลักฐานได้มีแค่ส่วนน้อยของรหัสตัวเลขที่ ODLC ได้รับซึ่งผ่านการถอดรหัสในขณะพยายามถอดรหัสข้อมูลมันได้ปล่อยไวรัสร้ายแรงเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ซึ่งแสดงลักษณะทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางชีววิทยาจากการวิเคราะห์ไวรัสนี้จะสงบนิ่งอยู่จนถึงปี2012เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกส่วนต้องทำหน้าที่เพื่อถอดรหัสนั้นผู้ก่อตั้งกลุ่มไรออตซาชาโปโพวิชวลาดิเมียร์คาราชนิคอฟการโค่นล้มความลับอย่างรุนแรงเครือข่ายนักรณรงค์ใต้ดินที่ต้องการเปิดโปงรัฐบาลเราพบกล่องดำจากชนบทของยูเครนก่อนหน่วยงานอวกาศรัสเซียเราใช้เวลาหลายปีกว่าจะถอดรหัสข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของกล่องดำได้เราได้รับความช่วยเหลือจากอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศของรัสเซียที่เชื่อในความตั้งใจของเราซาชาอาอดีตวิศวกร RSA โครงการอวกาศโซเวียตปี1979ถึง1999ตำแหน่งวิศวกรเครื่องยนต์ของ NHP ศูนย์ควบคุมระดับ5ที่ไบโนเคอร์นี่คือที่ที่เราปล่อยสถานีอัลมาส1 2 3และ4ที่ติดตั้งกล้องเทเลสโคปพร้อมกับภาพถ่ายและความสามารถในการสำรวจรังสีฉันเคยเห็นภาพจากกล่องดำของอัลมาส4มาแล้วหลายครั้งก่อนที่มันจะถูกทำลายในชั้นบรรยากาศโลกมีข่าวลือมากมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนยานเจ้าหน้าที่ระดับบนอ้างว่ายานถูกทำลายเพราะแก๊สร้อนหรือความบกพร่องของแรงดันแต่เพื่อนร่วมงานของฉันทุกคนรู้ดีว่ามันคือการอำพรางปี1997ปัญหาคล้ายๆกันเกิดขึ้นกับเมียมีไฟไหม้เกิดการหยุดชะงักหลายครั้งคอมพิวเตอร์ล้มเหลวมีปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้ที่ส่งผลต่อเทคโนโลยีอวกาศปลายยุค90และจากข้อมูลที่เราศึกษามีสัญญาณเหมือนรหัสหรือว่าข้อความที่อัลมาสได้รับจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาไม่เหมือนกับที่เมียพบในปีก่อนซึ่งส่งผลเสียหายมากกว่าในความเห็นของฉันและของวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์อีกมากมายข้อความที่อัลมาสถูกยับยั้งโดยเหตุบังเอิญหรืออาจจะเป็นคำเตือนจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆหน่วยงานอวกาศของรัสเซียรู้มาหลายปีแล้วว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นและในที่สุดความจริงเรื่องนี้ก็จะต้องถูกเผยแพร่ออกไป